สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับการทำ Excel อย่างง่ายๆไม่ยากกันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยวันนี้ขอแนะนำผู้สนับสนุนหลักทั้ง4 ทั้ง Excel Service นะครับ Excel Tutorial อาหมูและ Banana Daddy พร้อมแล้วเริ่มรับชมนะครับโดยปกติทั่วไปส่วนใหญ่เวลาที่คนใช้งาน Excel แล้วมีค่าติดลบอยู่บางครั้งบางคราวเราใช้วิธีการจัดฟอร์แมตอย่างง่ายโดยการที่เลือกตัวเลขทั้งหมดแล้วไปเลือกที่ Number Format ไปที่ Accounting สิ่งที่ตามมาคือตัวเลข Accounting จะโชว์ตัวเลขได้อย่างสำเร็จสวยงามแต่สิ่งหนึ่งก็คือค่าติดลบไม่สามารถแสดงออกได้เห็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการแก้ไขกันดูนะครับลองทำตามผมนะครับเลือกทั้งคอลัมน์ดี1ครั้งไปที่ Condition Formatting และใช้อันแรกเลยครับ Highlight Sales Row Less thanวันนี้โจทย์ของเราคือตัวเลขติดลบต้องการให้แสดงค่าสีออกมาเพราะฉะนั้นผมจะใช้ Highlight Cell และ Less Than สิ่งที่เราต้องการคืออยากจะให้ค่าน้อยกว่าที่เท่าไหร่ถึงจะแสดงค่าออกมาผมบอกว่าอยากได้ค่าติดลบเพราะฉะนั้นก็ใส่ค่าที่เลข0แล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ตัวอย่างคร่าวๆหลังจากนั้นกดโอเคค่าที่ใส่ลงมาไม่ว่าจะเป็นค่าบวกไม่โชว์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นค่าติดลบเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนสีออกมาให้โดยอัตโนมัติสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามขอบคุณนะครับสวัสดี